เปิดประเด็นข่าวค่ะเปิดศึกไปทั่วอเมริกาหาเรื่องอีกแล้วเดินหน้าซ้อมรบเกาหลีใต้ฝั่งเหนือไม่ทนลั่นถ้าจัดการคือการประกาศสงคราม26กุมภาพันธ์2566สำนักข่าว RT News รายงานว่าเกาหลีเหนือกล่าวว่าการซ้อมรบของสหรัฐเท่ากับการประกาศสงครามเปียงยางเรียกร้องให้วอชิงตันยุติการซ้อมรบทางทหารที่เป็นปรปักษ์กับโซลและถอนสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ออกจากภูมิภาคเกาหลีเหนือเตือนว่าในเร็ววันนี้เกาหลีเหนือจะถือว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐใกล้พรมแดนเป็นการประกาศสงครามตอบโต้อย่างแข็งกร้าวหลังจากนักการทูตอเมริกันกดดันสหประชาชาติให้ประณามการทดสอบอาวุธล่าสุดของเกาหลีเหนือควานจองกึนเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศผู้ดูแลกิจการสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันศุกร์เพื่อประท้วงอย่างรุนแรงการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จัดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งวอชิงตันเสนอมาตรการประณามการยิงขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเปียงยางการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นการละเมิดอย่างชัดเจนต่อสิทธิของรัฐในการป้องกันตนเองควานกล่าวและเสริมด้วยว่าหากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตั้งใจอย่างจริงใจที่จะมีส่วนร่วมในการประกันสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะต้องประณามการกระทำที่เพิ่มความตึงเครียดทางทหารเช่นการติดตั้งทรัพย์สินทางยุทธศาสตร์และการซ้อมรบร่วมทางทหารขนาดใหญ่ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่กล่าวต่อไปว่าประชาคมระหว่างประเทศส่วนใหญ่แสดงออกเป็นไปในทางเพิกเฉยโดยเตือนถึงมาตรการตอบโต้ที่รุนแรงหากความกังวลของเกาหลีเหนือยังคงถูกละเลยต่อไปควรระลึกไว้เสมอว่าหากสหรัฐยังคงปฏิบัติตนเป็นปรปักษ์และยั่วยุต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีแม้ว่าเราจะประท้วงและเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็อาจจะถือเป็นการประกาศสงครามได้ในการประชุมของสหประชาชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ทูตสหรัฐตำหนิคณะมนตรีความมั่นคงที่ถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบโต้การทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือที่เรียกว่าอันตรายและเป็นยิ่งกว่าความเลวร้ายและน่าละอายเธอกดดันให้หน่วยงานยอมรับถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการซึ่งไม่ถือเป็นมติที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อประณามการยิงขีปนาวุธในวันเสาร์และวันอาทิตย์การทดสอบอาวุธเมื่อเร็วๆนี้กระตุ้นให้สหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นฝึกซ้อมทางทหารหลายรอบโดยวอชิงตันและโซจัดการซ้อมรบทางอากาศร่วมกันในวันอาทิตย์ตามมาด้วยการซ้อมรบทางเรือ3ทางในทะเลญี่ปุ่นการจำลองสถานการณ์บนโต๊ะที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ก็จัดขึ้นในเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันพุธซึ่งระหว่างนั้นเปียงยางกล่าวว่าได้ยิงขีปนาวุธปล้นพิสัยไกลปฏิบัติการทางทหารแบบฟาดฟันเพื่อตอกย้ำความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบขีปนาวุธเป็นจำนวนมากเป็นประวัติการท่ามกลางเกมสงครามที่นำโดยเพนทากอนเกาหลีเหนือประณามการซ้อมรบซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นการซ้อมสำหรับการรุกรานและโต้แย้งว่าโครงการขีปนาวุธมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันตนเองขณะที่วอชิงตันยังคงกดดันเกาหลีเหนือให้ละทิ้งคลังแสงนิวเคลียร์หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663